สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอยู่ในมือเราตอนนี้นะครับคือ iPad รุ่นที่9นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ14กันยายน2021ในงาน Apple Event California Streaming ครับพร้อมๆกับการเปิดตัว iPad mini รุ่นที่6 iPhone 13 Series และทางฝั่งของ Apple Watch Series 7นะครับผมรุ่นนี้ถือว่ายังคงรักษาระยะห่างในการเปิดตัวนะครับคือ1ปีเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่7และ iPad รุ่นที่6นะครับ1ปีมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมบอกให้ทราบกันก่อนนะครับว่า iPad รุ่นที่9นี้ถือว่าเป็น iPad รุ่น Entry Level หรือว่า iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับผมเล่าให้ฟังสั้นๆกระชับแบบนี้ครับ iPad เขาจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นได้แก่ iPad รุ่นที่9ซึ่งเป็นรุ่นที่ใหม่ที่สุดณตอนนี้นะครับส่วนระดับกลางนะครับมีอยู่2รุ่นได้แก่iPad mini รุ่นที่6ที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับและทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่4ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะฮะส่วนในรุ่นระดับสูงครับหรือว่าสำหรับ Professional คือฝั่งของ iPad Pro นะครับ iPad Pro รุ่นล่าสุดที่กำลังวางขายอยู่นะครับคือ iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 นะครับผมในคลิปรีวิวนี้นะครับผมจะมาลงรายละเอียดของ iPad รุ่นที่9ให้ได้ฟังกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีจุดเด่นตรงจุดไหนบ้างรับรองว่าคุณจะทราบได้ทันทีนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับใน iPad รุ่นที่9รุ่นนี้ที่เรานำมารีวิวเป็น iPad รุ่นที่9รุ่น Wi-Fi นะครับความจุ256GB ตัวเครื่องเป็นสี Space Gray นะครับสำหรับ iPad รุ่นที่9นั้นจะมีให้เลือกอยู่2สีได้แก่สีเทา Space Gray กับสีเงิน Silver นะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะเห็นนะครับผมอย่างแรกก็คือทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9นะครับตัวดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับ iPad รุ่นที่8นะครับผมอุปกรณ์ต่อมาครับเป็นเอกสารแนะนำการใช้งานครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับมีสติ๊กเกอร์ Apple ให้มาด้วยกันครับ2รูปนะฮะชิ้นต่อมาเป็นสายชาร์จครับจะเป็นสายชาร์จแบบ USB-C to Lightning นะครับรองรับการชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับความยาว1เมตรครับผมจำนวน1เส้นและสิ่งสุดท้ายครับจะเป็นอะแดปเตอร์ครับอะแดปเตอร์ USB-C ครับกำลังไฟ20วัตต์ซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมือนกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8ถือว่าเป็น iPad รุ่นล่างรุ่นที่2นะครับที่แถมอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-C ขนาด20วัตต์มาให้นี่คือของทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะหน้าจอยังมีขนาดเท่าเดิมนะครับที่ 10.2 นิ้วนะครับยังคงใช้ปุ่ม Touch ID นะครับสำหรับการสแกนเพื่อเข้ามาใช้งานของตัวเครื่องนะครับตัวพอร์ตครับยังคงใช้ Lightning นะครับผมถือว่าเป็น iPad ตัวเดียวนะฮะใน line upที่ยังคงใช้พอร์ต Lightning อยู่รุ่นอื่นๆนะครับอย่าง iPad mini รุ่นที่6อย่าง iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่งของ iPad Pro ตอนนี้หันมาใช้ USB-C กันหมดแล้วนะครับผมข้างๆพอร์ต Lightning นะครับจะเป็นช่องของลำโพงซึ่งลำโพงนั้นจะมีให้ทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าจะมีอยู่เฉพาะทางด้านล่างนะครับถ้าเป็น iPad รุ่นอื่นๆนะครับตำแหน่งของลำโพงจะอยู่ด้านบนกับด้านล่างแต่ว่าใน iPad รุ่นที่9จะมีแค่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับถัดมาด้านขวาครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงและก็ลดเสียงนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมครับผมสูงขึ้นมาจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับที่อยู่มุมบนขวาด้านหลังตรงกลางครับจะมี2รูที่เราจะเห็นอยู่นะครับเป็นรูของไมโครโฟนนะครับผมในการอัดเสียงแล้วก็ยังคงให้พอร์ต 3.5 มิลลิเมตรอยู่นะครับถือว่าเป็น iPad ตัวเดียวนะครับที่มีพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรอยู่นอกนั้นนะครับทั้ง iPad Air iPad Mini iPad Pro ไม่มีแล้วนะครับผมส่วนด้านข้างด้านซ้ายนะครับจะเป็นพอร์ตสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะครับส่วนนี้จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับผมขยับมาที่ด้านหลังนะครับจะเป็นตำแหน่งของกล้องหลังซึ่งจะให้มาทั้งหมด8ล้านครับและบริเวณด้านหน้าครับกล้องหน้าขนาด12ล้านพิกเซลนะครับที่รองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตจกันด้วยสิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือเผื่อว่าใครจะไปซื้อเครื่องมือ2หรือว่าอยากจะเช็คว่านี่คือ iPad รุ่นที่9จริงๆหรือเปล่านะครับด้านหลังนะครับโมเดลที่เขาเขียนไว้จะเป็น A2602 นะครับถ้าสมมติว่าเห็นว่าตรงเนี้ยเป็น A2602 นี่คือ iPad รุ่นที่9นะครับส่วน iPad รุ่นอื่นๆจะแตกต่างกันไปครับผมอย่างฝั่งของ iPad รุ่นที่8นั้นจะเป็นโมเดล A2270 นะครับใน iPad รุ่นที่9นี้นะครับจะใช้ชิป CPU A13 Bionic ครับซึ่งได้รับการอัปเกรดมาจาก iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่8ก่อนหน้านั้นใช้ชิป CPU A12 Bionic นะครับจำนวนแรมที่ให้มานะครับอยู่ที่3 GB นะครับโดยเราใช้แอปพลิเคชัน Geekbench ในการทดสอบเพื่อดูจำนวนของแรมที่มีอยู่ใน iPad รุ่นนี้นะครับถ้าเทียบกับฝั่ง iPad รุ่นที่8นั้นจะมีแรมที่ความจุเท่ากันนะครับแต่ว่าสำหรับประสิทธิภาพโดยรวมนะทั้งเรื่องของ CPU ทำงานเร็วขึ้นเท่าไหร่ GPU ทำงานเร็วขึ้นเท่าไหร่นะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆคือในรุ่นนี้นะครับ iPad รุ่นที่9นั้นประสิทธิภาพโดยรวมเร็วขึ้นมากกว่า iPad รุ่นที่8อยู่
20% นะครับสิ่งนี้ครับจึงทำให้การทำงานร่วมกับ iPad OS 15นะครับที่มีฟังก์ชันใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน Live Text Multitasking แบบใหม่นะครับการตัดเสียงรบกวนขณะที่เราทำการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าพวก FaceTime นะครับจะสามารถตัดเสียงสนทนาได้นะครับไม่ให้มีเสียงแทรกรบกวนนี่แหละคือพลังการประมวลผลจากตรงนี้นะครับที่แนบมาให้และทั้งนี้นะครับผมได้ทดสอบเรื่องของความแรงให้ได้ชมกันอีกก็คือเรื่องของการ Exportวิดีโอนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นกันง่ายๆผมนำ iPad รุ่นที่8กับ iPad รุ่นที่9ครับมาทำการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์เดียวกันนะครับที่เป็นไฟล์วิดีโอความละเอียด 4K นะครับความยาวประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์หรือว่าส่งออกไฟล์ใน iPad รุ่นที่9นั้นเร็วกว่า iPad รุ่นที่8อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเรื่องต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของกล้องนะครับกล้องของ iPad นั้นจะมีอยู่2กล้องกล้องหลัง1ตัวครับแล้วก็กล้องหน้า1ตัวเรามาดูจุดที่เปลี่ยนแปลงหลักๆก่อนคือในเรื่องของกล้องหน้าครับกล้องหน้าที่เราเห็นอยู่นะตรงนี้นะครับผมความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับ iPad รุ่นที่8รุ่นก่อนหน้านะครับความละเอียดของรุ่นนั้นจะอยู่ที่ 1.2 ล้านพิกเซลครับฟังไม่ผิดครับ 1.2 แต่เนี่ยให้มา12ล้านพิกเซลความแตกต่างกันคือ10เท่านะครับถามว่าตรงนี้ดีอย่างไรบ้างความละเอียดที่ให้มา12ล้านและตัวเลนส์ครับเป็นเลนส์แบบอัลตร้าไวด์เลนส์แบบอัลตร้าไวด์คือทำให้เห็นภาพในมุมกว้างมากได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำการถ่ายภาพนิ่งนะครับด้วยกล้องหน้าของ iPad รุ่นที่9เราจะสามารถซูมได้2ระยะคือ 1x คือระยะใกล้ธรรมดาแล้วก็ 0.5x คือระยะขยายนะครับผมมีตัวอย่างให้ชมกันว่ารูปที่เราถ่ายมาในระยะทั้ง2อันที่แตกต่างกันนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือผมสังเกตว่ารูปที่ถ่ายจากเลนส์ในมุมกว้างเนี่ยมันเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีมากเลยนะครับทั้งในที่แสงน้อยเองแล้วก็ในที่บริเวณภายนอกนะครับถือว่าภาพออกมานี้ทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อมีกล้องดีๆแบบนี้ในฝั่งของกล้องหน้านะครับจึงทำให้รองรับฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Center Stage ครับ Center Stage เนี่ยเวลาที่เราใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเช่นพวก FaceTime Call หรือว่าพวก Zoom ครับเวลาที่เราใช้เรียนออนไลน์ใช่ไหมเวลาที่เราเปิดกล้องหน้าแล้วสมมุติว่าเราจะคุยเวลาเดินไปมานะครับตัวกล้องเขาจะพยายามทำให้ตัวเราอยู่บริเวณตรงกลางเฟรมเสมอนะครับฟีเจอร์นี้นะครับก็เลยเรียกว่า Center Stage หรือว่าภาษาไทยจะเรียกว่าการจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งฟีเจอร์ Center Stage จะมีอยู่ใน iPad ด้วยกัน3รุ่นได้แก่ iPad รุ่นที่9ที่เรากำลังรีวิวนะครับส่วนรุ่นที่2คือ iPad mini รุ่นที่6ที่ผมได้ปล่อยรีวิวให้ได้ชมกันก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ทั้งฝั่งของ iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมฟีเจอร์ Center Stage นี้ครับเอาล่ะคราวนี้เรามาดูในฝั่งของกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8ถือว่าเป็นกล้องตัวเดียวกันนะครับความละเอียดเท่ากันเลยนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีในระดับนึงนะครับผมถ้าไปเปรียบเทียบกับทางรุ่นพี่อย่าง iPad mini รุ่นที่6หรือว่าทางฝั่งพวก iPad Pro iPad Air นะครับตัวนี้ไม่สู้ครับถือว่าอยู่ในระดับน้องเล็กสุดนะครับส่วนในเรื่องของการบันทึกวิดีโอถึงแม้ว่ากล้องหน้าจะมาพร้อมความละเอียด12ล้านแต่ว่าการถ่ายวิดีโอนั้นทำได้สูงสุดเพียง 1080p หรือว่า Full HD กล้องหลังก็เช่นกันครับความละเอียด8ล้านถ่ายวิดีโอก็ได้แค่ Full HD ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของการถ่ายวิดีโอในตระกูลของ iPad รุ่นนี้ถือว่าเป็นระดับตัวที่ต่ำที่สุดนะครับถ้าเป็นรุ่นพี่ๆอย่าง iPad Air นะครับ iPad Mini iPad Pro นั้นเขาไปที่ระดับ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสรุปคร่าวๆโดยรวมเกี่ยวกับตัวกล้องของ iPad รุ่นที่9นะครับไฮไลท์เด่นที่3ที่มีการอัปเกรดใน iPad รุ่นที่9นี้นั่นก็คือในเรื่องของความจุครับความจุถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8ผมเล่าให้ฟังก่อนใน iPad รุ่นที่8มีให้เลือกอยู่2ความจุนะครับคือ32 กิกะไบต์และ128 กิกะไบต์แต่ว่าใน iPad รุ่นที่9ครับความจุจะมีให้เลือกอยู่2ขนาดเช่นกันครับแต่ว่าความจุเริ่มต้นนั้นจะเริ่มต้นที่64 กิกะไบต์ครับและความจุสูงสุดจะอยู่ที่256 กิกะไบต์คือเพิ่มขึ้นมาเลยอีก2เท่านะฮะเราลองดูนะครับราคาเนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับ iPad รุ่นที่8นั้นสตาร์ทเริ่มต้นที่ 1,900 บาทแต่ว่า iPad รุ่นที่9สตาร์ทเริ่มต้นนะครับ 11,400 ส่วนต่างกันแค่500บาทแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยที่ผมได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับทั้งในเรื่องของกล้องเรื่องของชิป CPU แล้วก็เรื่องความจุ
พิ่มขึ้นมาอีก2เท่าผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเทียบบรรยากาศตายางให้มันความจุเท่าๆกันนะ iPad รุ่นที่9ยังไงก็ถือว่าถูกกว่านะครับการอัปเกรดในรอบนี้นะครับเรื่องความจุถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าในเรื่องของการเก็บแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลพวกรูปถ่ายพวกวิดีโอหรือว่าเอกสารต่างๆพวกที่เราจดโน้ตด้วยแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง GoodNote หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาพูดเรื่องของหน้าจอกันนะครับหน้าจอของ iPad รุ่นนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับพื้นที่ของการแสดงผลจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วเท่ากับรุ่นก่อนหน้าเนาะอย่าง iPad รุ่นที่8แล้วก็ iPad รุ่นที่7ในรอบนี้ครับอัปเกรดอย่างไรบ้างอย่างแรกนะครับคือหน้าจอตัวนี้ครับรองรับการแสดงผลแบบ True Tone นะครับผมการรองรับการแสดงผลแบบ True Tone คืออะไรสมมติว่าผมนั่งอยู่ในออฟฟิศตัวเนี้ยแล้วเปิดเนื้อหาสมมติรูปภาพตัวนี้ครับตัวเซ็นเซอร์ที่รับแสงหรือว่าวัดแสงเนี่ยเขาก็จะแสดงพวกแสงต่างๆอยู่ในหน้าจอเนี่ยให้เป็นโทนสีอีกโทนสีนึงแต่ถ้าหากสมมุติว่าผมนำ iPad เครื่องนี้ออกไปใช้งานนอกสถานที่ครับเขาก็จะปรับแสงนะครับให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมของแสงที่อยู่โดยรอบนะฮะสิ่งนี้ที่เพิ่มเข้ามา iPad รุ่นที่8จะไม่มีนะครับทางฝั่งของ iPad รุ่นสูงๆมีฟีเจอร์นี้มานานแล้วนะครับแต่ใน iPad รุ่น9เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่หน้าจอรองรับ True Tone นะครับผมสำหรับ iPad รุ่นล่างสุดนะครับต่อมาอีกอย่างนึงครับที่อยากให้ข้อมูลเรื่องตัวจอนะครับผมหน้าจอของรุ่นนี้นะครับยังมีช่องว่างระหว่างตัวกระจกกับหน้าจอ LCD อยู่นะยังไม่เป็น Full Laminate เหมือนรุ่นพี่ของพวก iPad Mini iPad Air กับ iPad Pro นะครับดังนั้นเวลาที่เราทำการใช้ Apple Pencil รุ่นที่1ในการเขียนในการจดลงไปนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีช่องว่างหรือว่าแกลบเล็กๆระหว่างตรงนั้นอยู่ก็ถือว่าปกตินะครับถ้าเราอยากจะได้จอที่มันแน่นๆปึกๆเขียนแล้วรู้สึกว่าตัวปลายของ Apple Pencil เนี่ยจะหลดอยู่บนหน้าจอแสดงผลเลยเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดรุ่นที่สูงกว่านี้นะครับส่วนในเรื่องของความสว่างหน้าจอนะครับจะอยู่ที่500นิตนะครับผมซึ่งมีความเท่ากันกับ iPad รุ่นก่อนหน้านี้นะครับนั่นถือว่าเป็นจุดหลักๆนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงใน iPad รุ่นที่9ในรอบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะหมดแค่นี้นะผมเล่าให้ฟังต่อนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยใช้ iPad มาก่อนกำลังจะมองหา iPad มาใช้เป็นเครื่องแรกนะครับผมอันดับต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของการรองรับกับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับแน่นอนครับว่า iPad รุ่นที่9นี้นะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil อยู่นะครับซึ่ง Apple Pencil ที่เขารองรับคือ Apple Pencil รุ่นที่1เท่านั้นนะครับผมสิ่งต่อมานะครับก็คือการรองรับกับอุปกรณ์เสริมอย่างสมาร์ทคีย์บอร์ดนะครับนี่คือสมาร์ทคีย์บอร์ดจาก Apple นะครับเป็นสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับผมอธิบายสั้นๆนิดนึงสมาร์ทคีย์บอร์ดแบบ full size เวลาที่เราติดตั้งตัว iPad ลงไปนะครับและเราทำการวางมือลงไปพิมพ์เนี่ยขนาดของคีย์บอร์ดมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เวลาที่เราพิมพ์ไปนั้นมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับมันมีความถนัดมากกว่านะครับส่วนใครที่อยากพิมพ์งานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่อยากได้สมาร์ทคีย์บอร์ดรุ่นนี้เพราะว่าเราอาจจะมีเคสที่เราชื่นชอบอยู่นะครับผมทางเลือกคือเราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมยกตัวอย่างเช่นแทร็กแพดครับเมาส์ไร้สายที่เป็นเมาส์บลูทูธนะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดไร้สายที่เป็นฝั่งของบลูทูธตัวอย่างที่ผมนำมาแสดงให้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นจากทางฝั่งของ Apple ถ้าเป็นเมาส์อื่นๆนะครับสามารถนำมาใช้งานได้เช่นกันนะฮะเราสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธครับเข้ามา iPad รุ่นนี้ครับและเราสามารถทำการพิมพ์ไปยัง iPad ตัวนี้ได้ต่อมาครับเรื่องของการใช้งานร่วมกับ iPad OS 15นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ทราบคือใน iPad OS 15ที่มีการอัปเกรดในรอบนี้นะครับเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตครับมาที่หน้าโฮมได้นะครับสมัยก่อนทำไม่ได้นะพวก iPad OS 14และเก่ากว่าทำไม่ได้ถือว่าเพิ่มความสะดวกมากๆเราอยากจะได้วิดเจ็ตอะไรมาอยู่บนหน้าจอโฮมก็สามารถทำได้ครับผมเพิ่มฟังก์ชันการ Quick Note ครับที่เราสามารถนำ Apple Pencil ของเราหรือว่าใช้มือของเราครับตวัดจากมุมล่างขวาขึ้นมาเพื่อเรียก Quick Note ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะจดได้แบบด่วนนะครับระบบ Multitasking นะครับที่สามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับระบบการตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราทำการโทรผ่านอุปกรณ์หูฟังแบบไร้สายมันก็จะช่วยให้เวลาเราคุยสนทนากับเพื่อนนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงแบ็คกราวด์เหล่านั้นนี่ครับคือ1ความสามารถย่อยๆใน iPad OS 15นะครับที่จะทำให้ iPad นั้นมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ iPad รุ่นนี้นะครับถ้าซื้อมาเขาก็มาพร้อม iPad OS 15แล้วนะครับผมยังไงเราก็พยายามอัปเดตเรื่อยๆนะครับและใน iPad OS 15.1 ที่กำลังจะปล่อยอัปเดตในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะรองรับฟีเจอร์หลากหลายขึ้นนะครับอย่างเช่นการใช้งานแชร์เพลย์ที่เราสามารถที่จะโทรหาเพื่อนแล้วก็แชร์สกรีนหน้าจอให้กันได้ฟังเพลงด้วยกันได้ดูหนังไปพร้อมกันได้นะครับ
นี่คือ1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมเห็นไหมครับว่า iPad OS 15เนี่ยทำให้ iPad นั้นน่าใช้งานมากขึ้นแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับพอร์ตอย่างที่ผมแจ้งไปคือยังคงใช้พอร์ต Lightning ในการเชื่อมต่ออยู่นะครับทั้งในเรื่องของการชาร์จแล้วก็ในเรื่องของการซิงค์ข้อมูลกับทางฝั่งของคอมพิวเตอร์ iPad รุ่นที่9ถือว่าเป็น iPad รุ่นเดียวณปัจจุบันที่ยังคงใช้พอร์ต Lightning นะครับรุ่นอื่นๆอย่าง iPad Mini รุ่นที่6 iPad Air รุ่นที่4และทางฝั่งของ iPad Pro เขาเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C แล้วนะครับก็คาดหวังว่าในรุ่นต่อๆไปนะ Apple อาจจะปรับเปลี่ยนนะครับให้ iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับหันมาใช้พอร์ต USB-C บ้างนะครับต่อมาในเรื่องของการเชื่อมต่อแบบไร้สายมาพร้อมตัวรับสัญญาณ Wi-Fi 5นะครับผมหรือว่า Wi-Fi AC ผมทำการทดสอบให้ชมครับผมอินเทอร์เน็ตในออฟฟิศของผมวิ่งเร็วสูงสุด1กิกะบิตต่อวินาทีนะผมลองทดสอบด้วย iPad รุ่นที่9นี้สามารถทำการดาวน์โหลดข้อมูลครับสูงสุดอยู่ระดับประมาณ500กว่าเมกะบิตต่อวินาทีนะครับก็ถือว่ามีความรวดเร็วทีเดียวเลยนะครับเหมาะสมสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงการดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆหรือว่าการอัปโหลดไฟล์ใหญ่ๆขึ้นไปบางคนอาจจะตัดต่อวิดีโออยู่บน iPad เครื่องนี้และอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากการรองรับ Wi-Fi 5นะครับผมในรุ่นที่เป็น Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็น iPad รุ่นที่ใส่ซิมแล้วกันนะครับใน iPad รุ่นที่9นะครับรองรับการเชื่อมต่อเซลูล่าแบบ 4G LTE นะครับก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยใช้ซิมอยู่2รูปแบบคือนาโนซิมนะครับที่เป็นซิมแผ่นเราสามารถถอดซิมออกมาจากด้านข้างของตัวเครื่องและใส่ซิมแผ่นเข้าไปหรือว่าอีกรูปแบบนึงครับคือการใช้ eSIM นะครับสแกนเป็น QR code แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องก็จะสามารถรองรับสัญญาณได้นะครับแต่ถ้าว่าณตอนนี้ที่ผมกำลังรีวิว iPad รุ่นที่9อยู่นี้นะครับรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่ายังไม่ได้วางจำหน่ายนะครับต่อมาคือตัวสัญญาณบลูทูธยังคงใช้สัญญาณบลูทูธ 4.2 นะอันนี้ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่า Apple ไม่มีการอัปเกรดให้เป็นบลูทูธ 5.0 นะครับทางฝั่งพี่ๆอย่าง iPad Air อย่าง iPad Mini iPad Pro นั้นอัปเกรดเป็นบลูทูธ 5.0 กันทั้งหมดแล้วนะครับถ้าให้ผมบอกนะครับหลังจากที่ได้ใช้ iPad มาทุกรุ่นแหละสำหรับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจุดเด่นในรุ่นนี้คือเรื่องของราคาที่เราทราบนะครับเริ่มต้นที่ 11,400 บาทสำหรับความจุ 64GB Wi-Fi นะครับถือว่าเป็น iPad ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดผมบอกเลยว่าตอนสมัย iPad รุ่นที่8ขายดีมากๆครับยิ่งช่วงแบบเรียนออนไลน์กันเยอะๆช่วงที่เราต้อง Work From Home อ่ะของขาดตลาดนะฮะเนี่ย iPad รุ่นที่9นะครับหลังจากที่ได้วางขายมานะครับและผมได้ลองทดสอบใช้งานพบว่ามีความรวดเร็วเพิ่มเติมจาก iPad รุ่นที่8เยอะอยู่นะและผมมองว่านะครับรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นขวัญใจของประชาชนอีกเช่นกันนะครับด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแถมความจุเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเรื่องกล้องก็ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความเร็วนะครับอย่างที่แจ้งไปเร็วขึ้นถึง 20% นะก็ทำให้การทำงานต่างๆพื้นฐานเนี่ยผมมองว่าเครื่องนี้สามารถใช้งานได้ 2-3 ปีนี้สบายๆเลยนะครับเอาล่ะนี่ก็เป็นรีวิวนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานแล้วค่อนข้างที่จะประทับใจนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะก็ถ้าใครมองหา iPad รุ่นเริ่มต้นในระดับที่เข้าถึงง่ายมากที่สุดนะครับในปี2021ณตอนนี้นะครับผมก็คือ iPad รุ่นที่9นี่นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับวางขายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานะครับผมเราสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Apple Store หรือว่าช่องทางอื่นๆทั้งทางตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับถ้าหากใครอยากจะไปลองเล่นหรือว่าลองสัมผัสนะครับที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขามีให้ลองเล่นแล้วแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายบางที่นะครับก็เริ่มทยอยนำเครื่องตัวนี้นะครับไปวางเป็นเครื่องเดโมเพื่อให้เราทดลองได้เล่นแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสรุปราคาสำหรับรุ่นนี้ให้ได้ฟังกันนะครับผมในรุ่น Wi-Fi ความจุ 64GB นะครับราคาเขาจะขายอยู่ที่ 11,400 บาทนะครับรุ่นความจุ 256GB ราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับส่วนรุ่น Wi-Fi บวกเซลูล่านะครับผมราคาจะอยู่ที่ 16,400 บาทและความจุ 256GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 21,900 บาทนะครับผมและสำหรับน้องๆนักศึกษานะครับที่เรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปนะครับผมสามารถซื้อ iPad รุ่นนี้ในราคาเพื่อการศึกษาได้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับซึ่งราคาเพื่อการศึกษาก็จะถูกลงกว่านี้นิดนึงนะครับยังไงก็
ดีกว่าไม่ได้ส่วนลดเนาะใครมีสิทธิ์ที่เป็นนักศึกษาก็สามารถหาซื้อเครื่องรุ่นนี้ไปใช้ได้นะครับโอเคเอาเป็นว่ารีวิวในรอบนี้สำหรับ iPad รุ่นที่9นะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เรานำมาให้ชมกันนะครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ